วันนี้ก็จะพาไปชมบรรยากาศเก่าๆนะคะเมื่อครั้งกลับไทยนะคะได้ไปก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานมิตรสัมพันธ์นะคะของกลุ่มชงโค101ของปีจบการศึกษา2522นะคะโดยมีคณะกรรมการจัดงานที่เป็นหัวหน้าห้องต่างๆนะคะเข้ามาร่วมสานสัมพันธ์งานนี้ก็ได้เรียนเชิญท่านครูบาอาจารย์เก่าๆนะคะที่เคยสอนนะคะจากโรงเรียน101วิทยาลัยนะคะทุกท่านก็ได้เกษียณไปหมดแล้วนะคะก็สนุกสนานตามประสาเพื่อนๆที่เคยไม่ได้เคยเจอกันนานนะคะบางคนก็ร่วม35ปีค่ะที่ไม่เคยเจอกันก็งานนี้ก็สนุกสนานตามประสาเพื่อนๆที่เคยได้เรียนร่วมกันมานะคะในงานก็จะมีทั้งเพื่อนที่เป็นระดับครูบาอาจารย์ประจำโรงเรียนประจำจังหวัด101แล้วก็เป็นนายอำเภอนะคะท่านนายอำเภอแล้วก็ปลัดนะคะก็มีหลากหลายอาชีพแล้วก็ทุกคนก็จะใกล้เกษียณกันหมดแล้วค่ะณตอนนี้ค่ะพวกเราก็สนุกเหมือนเด็กๆวัยรุ่นเลยนะคะเหมือนว่าพวกเรายังไม่แก่เลยว่างั้นเนี่ยคือสนุกสนานแบบเหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่ปีนี่เองนั่งอยู่ก็เป็นท่านนายอำเภอนะคะนายอำเภอชัชวาลนะคะแล้วก็จะมีท่านดร.สาธิตกิตติลักษณ์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะมีท่านผู้ตรวจการนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะณปัจจุบันนอกนั้นก็จะเป็นสายอาชีพพยาบาลนะคะก็คุณหมอนะคะส่วนมากก็จะเป็นคุณหมอส่วนมากสายนี้จะเรียนคุณหมอแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นนักธุรกิจที่อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็รู้สึกว่าอบอุ่นมากนะคะงานนี้ก็ได้มีการร่วมร้องเพลงสนุกสนานระหว่างเพื่อนค่ะ